เดินไปไหนไปไหนนะก็เจอลุงเนี่ยเดินอยู่ริมทางมีกระเป๋า1ใบความรู้สึกสงสารก็เลยแจ้งทางต้นสายว่าเดี๋ยวผมอาสาไปส่งให้มีปัญหากับนายจ้างนะครับลุงก็เลยเดินออกมามันเล็กน้อยสำหรับการช่วยเหลือก็เจอลุงเนี่ยเดินอยู่ริมทางมีกระเป๋า1ใบแล้วก็ถุงหูหิ้วนะครับ1ถุงก็มีสัมภาระเดินก็เลยไปจอดรอช่วงยูเทิร์นที่ผ่านลุงไปนะเพื่อจะสอบถามว่าจะไปไหนนะครับเห็นเดินมาอย่างนี้ก็พอลุงเดินมาใกล้ถึงรถเนี่ยผมก็ลงไปสอบถามว่าจะไปไหนนะครับคำแรกที่ลุงบอกก็ไปแบบไม่มีจุดหมายนะครับเพราะว่าไม่มีที่จะไปนะครับแล้วก็เห็นพูดอย่างนั้นก็เลยถามละเอียดนะครับถึงเรื่องครอบครัวการเป็นอยู่ว่ายังไงนะครับตามในวิดีโอนะครับระหว่างที่ขอดูแบบประชาชนเนี่ยก็เห็นโทรศัพท์ก็เลยคิดว่ามีโทรศัพท์ด้วยนะครับมีเบอร์โทรด้วยจังหวะนั้นนะครับก็มีโทรศัพท์เนี่ยเข้ามานะครับคือในหน้าจอโทรศัพท์เนี่ย เขียนคำว่าหลานของน้องสาวนะครับน่าจะลูกของน้องสาวน่าจะเป็นหลานนะครับก็เลยได้ฟังนะครับหลานก็ถามลุงอยู่ไหนจะไปรับก็ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะผมก็เลยขอคุยนะว่าอยู่จุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าหลานจะมารับแต่ยังใช้เวลาหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยเกิดเสียผมก็มองว่าถ้ารอนานเนี่ยนะครับลุงเองก็จะไม่ถึงจุดหมายหรืออาจจะคาดเคลื่อนกันด้วยความรู้สึกสงสารก็เลยแจ้งทางต้นสายว่าเดี๋ยวผมอาสาไปส่งให้ก็ระยะทางประมาณ30กว่าโลเกือบ40โลของจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็ไปอำเภอศรีราชานะครับก็ไปส่งนะครับลุงก็เล่าว่ามีปัญหากับนายจ้างนะครับนายจ้างว่าเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงของนายจ้างว่านายจ้างว่าดูแลไม่ดีประมาณนี้แต่ลุงบอกว่าลุงป่วยอยู่ก็เกิดอาจจะเกิดการเข้าใจกันผิดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนี้นะครับลุงก็เลยเดินออกมาจากจุดที่ลุงทำงานนะครับมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกใครหรอกไม่ได้บอกกล่าวใครนะครับก็โดยประมาณนี้รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจเรามีความสุขแน่นอนเพราะว่ารอยยิ้มของคุณลุงเนี่ยนะครับตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยลุงเนี่ยหน้าเนี่ยแบบรู้สึกเศร้านะแต่พอว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งเองนะครับลุงก็ยิ้มโดยแววตาที่รู้สึกดีใจนะครับดีใจเราก็ดีใจไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับอาจจะเสียค่าน้ำมันเสียเวลาที่เราต้องไปทำธุระอะไรเนี้ยผมถือว่ามันเล็กน้อยสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ